ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผม1ยุคคนกับขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับคุณผู้ชมครับและแล้วสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยก็คืออยากเห็นรัฐบาลนั่นเองนะครับแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับออกมาให้มีความชัดเจนเพราะถ้าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมนั้นคนไทยลำบากเหลือเกินข้อเรียกร้องของกลุ่มรถบรรทุกต้องการดีเซล25บาทต่อลิตรอาจจะไม่ได้ลดลงมาถึง25บาทต่อลิตรแต่ก็ถือว่าลดลงมาดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากในวันนี้ครับมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ครับมีคุณสุภัทรนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยนั่งเป็นประธานโดยในที่ประชุมกบง.มีมติปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากเดิมที่มีการผสมอยู่3สัดส่วนก็คือ107นะใน B7 110ใน B10 และ120ใน B20 ตามชื่อเลยนะครับให้เหลือสัดส่วนผสมเดียวคือ107ใน B7 ก็คือให้เหลือแต่ใน B7 นะครับซึ่งการปรับลดสัดส่วนไบโอดีเซลนี้จะทำให้ราคาขายปลีกอยู่ในระดับที่ไม่เกิน28บาทต่อลิตรนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปนอกจากนี้จะขอให้ผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน 1.4 บาทต่อลิตรโดยให้มีผลตั้งแต่1ธันวาคมจนถึง31มีนาคม2565พูดง่ายๆก็คือลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลลงนะครับซึ่งการลดที่ว่านี้ก็จะทำให้ต้นทุนของราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกนั้นลดลงมาประมาณบาทหนึ่งคำว่าลดลงมาประมาณบาทหนึ่งก็จะทำให้หลังจากนี้ราคาน้ำมันดีเซลในบ้านเราเนี่ยนะครับจะขายไม่เกิน28บาทต่อลิตรคือด้านหนึ่งมีการกู้เงินมาแล้วนะครับเพื่อใช้พยุงเวลาที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันสูงเกินไปก็เอาเงินกู้มาพยุงอีกส่วนสำคัญก็คือลดต้นทุนโดยการดึงเอาสัดส่วนของไบโอดีเซลนี่ออกมานะตอนนี้ปาล์มน้ำมันเนี่ยมีราคาสูงคุณผู้ชมครับปาล์มมีราคาสูงดึงออกมาก็ช่วยลดต้นทุนไปอีกส่วนหนึ่งพอสองส่วนมาเจอกันจึงคาดว่าราคาน้ำมันดีเซลหลังจากนี้นะครับจะมีราคาไม่เกิน28บาทก่อนหน้านี้รัฐบาลตรึงเอาไว้30ถ้าตรึง28ก็เท่ากับว่าหายไป2บาทพอหายไป2บาทแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องมาติดตามดูว่ากลุ่มรถบรรทุกสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเขาจะพึงพอใจหรือไม่เขาจะโอเคหรือไม่จะไม่ขึ้นค่าขนส่งแล้วหรือไม่จะไม่ออกมาเคลื่อนไหวในวันที่1ธันวาคมแล้วหรือไม่จะไม่ขับรถแล้วไปจอดทิ้งไว้กลางถนนใช่หรือไม่เดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะกลุ่มสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเขาขอที่25บาทแต่จริงๆผมคุยกับเขามาโดยตลอดนะเขาก็ไม่บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ตึงถึงขนาด25บาทอย่างเดียวหรอกก็ขอให้มาคุยกันได้ซึ่งตอนนี้รัฐบาลเหมือนกับว่าคุณขอ25จากเดิม30ตอนนี้ลงมาอยู่ที่ประมาณ28แล้วก็เกือบเจอคนละครึ่งทางถ้าคนละครึ่งทางจริงๆก็ต้องประมาณสัก27บาทกลางๆนะมั้ยอันนี้ก็ลงมา28บาทให้แล้วนะครับนอกจากนั้นในการประชุมกบง.วันนี้เนี่ยสำหรับการปรับสูตรจะส่งผลให้ความต้องการใช้ B100 จากปัจจุบันเนี่ยใช้อยู่ที่ 4.5 ล้านต่อลิตรต่อวันเหลือการใช้อยู่ที่ 4.16 ล้านลิตรต่อวันหรือลดลง 3.4 แสนลิตรต่อวันขณะที่ราคา B100 ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 46.88 บาทต่อลิตรฉะนั้นการปรับลดสัดส่วนการผสมจะช่วยลดต้นทุนลงได้ประมาณ 50-80 สตางค์ต่อลิตรอีกทั้งกองทุนน้ำมันจะลดภาระการชดเชยราคาดีเซลลงจากปัจจุบันชดเชยเดือนละ 4,000 ล้านจะลดเหลือ 3,886 ล้านบาทหรือว่าลดลง106ล้านบาทต่อเดือนสถานะของกองทุนน้ำมันล่าสุด24พฤศจิกายนพบนะครับว่าเหลือเงินสุทธิอยู่ที่ 2,956 ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันมีเงินอยู่ที่ 23,356 ล้านบาทและบัญชี LPG ติดลบ24,000 ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นกระทรวงพลังงานยังจะต้องติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะวันที่4ธันวาคมกลุ่มโอเปกเขาจะประชุมกันเพื่อพิจารณามาตรการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันหลังจากสหรัฐและจีนได้นะได้ลดระดับน้ำมันดิบได้
เอาน้ำมันดิบในคลังออกมานี่ฮะคุณผู้ชมครับคือจะบอกแบบนี้ยังไงเสียกรณีของราคาน้ำมันในประเทศเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยก็คือตลาดโลกกับการบริหารงานของรัฐบาลเอาละตลาดโลกตอนนี้มันลดลงมาหลังจากที่มันขึ้นไปแล้วมันลดลงมาวันที่4โอเปกเขาจะประชุมกันเดี๋ยวรอติดตามว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงคือถ้ามันลดลงการแก้ไขปัญหาภายในประเทศก็ง่ายขึ้นแต่ถ้ามันเพิ่มขึ้นการแก้ไขปัญหาในประเทศก็ลำบากขึ้นที่นี้พอมาดูในประเทศก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ใช้รถบรรทุกเนี่ยนะครับออกมาแนะนำรัฐบาลเลยว่าคุณลดราคาน้ำมันได้นะหนึ่งก่อนที่เขาพูดดักเลยก็คือภาษีสรรพสามิตเกือบ6บาทนะครับเกือบ6บาทแต่เห็นได้ชัดแล้วว่ารัฐบาลไม่แตะเลยภาษีสรรพสามิตยังเก็บเกือบ6บาทเหมือนเดิมคงจะเป็นเหตุผลในเรื่องที่รัฐบาลเองก็ต้องหาเงินเอามาใช้ในโครงการต่างๆของประเทศนึกออกไหมฮะภาษีนี่ลืมไปเลยรัฐบาลปล่อยไว้เหมือนเดิมนะครับค่าการตลาดคุณสุพัฒนพงษ์พูดชัดบอกว่าอยากให้คงเอาไว้ก่อนอยากให้คงเอาไว้ก่อนนะครับอย่าให้มันเพิ่มสูงขึ้นไปมากกว่านี้และอันที่3ที่รัฐบาลมาจัดการเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องนะครับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลเพราะตอนนี้เนี่ยปาล์มมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเกษตรกรก็น่าจะพออยู่ได้ในระดับหนึ่งแล้วเจียดออกมาเพื่อมาช่วยเหลือคนใช้รถใช้ถนนภาคขนส่งก่อนรัฐบาลก็ตัดสินใจดึงในส่วนนี้จัดการกับส่วนผสมในส่วนนี้ก็เลยทำให้ราคาเนี่ยมันจะหายไปสักประมาณเกือบบาทนึงนะครับแล้วก็จะรับปากว่าจะยันราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน28บาทต่อลิตรเพราะนั้นหลังจากนี้ก็ต้องจับตาแล้วก็ติดตามกันต่อไปว่ากลุ่มรถบรรทุกที่ออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้พวกเขาจะว่ากันอย่างไรแต่เห็นหรือยังคุณผู้ชมครับเห็นหรือยังคุณผู้ชมครับว่าเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งวันนี้รัฐบาลจากเดิมนะครับบอกว่าจะรักษาไว้ที่30พอคนทั้งประเทศช่วยกันกดดันวิพากษ์วิจารณ์มีการออกมาต่อสู้ของรถบรรทุกของอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็เลยทำให้รัฐบาลมีความจำเป็นต้องถอยแล้วก็แก้ไขปัญหาโดยการทำให้มาอยู่ที่28บาทลองจินตนาการดูนะครับหากว่าทุกคนเงียบทุกคนไม่ทำอะไรปล่อยให้รัฐบาลบริหารจัดการไปวันนี้จะมาถึงไหมที่รัฐบาลมาแก้ไขปัญหาให้ราคาน้ำมันดีเซลจาก30ลงมาอยู่ที่28บาทต่อลิตรนะครับช่วงท้ายของรายการช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับหลังจากที่เราผ่านพ้นฤดูฝนหลายพื้นที่ก็น้ำท่วมได้รับความเสียหายกันหนักหนาสาหัสเลยนะครับภัยหนาวแม้บางคนจะมองว่าเป็นฤดูแห่งการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นอากาศที่หลายคนชื่นชอบแต่ถ้าไปอยู่บนดอยจริงๆเนี่ยนะครับมันหนาวเหน็บเข้ากระดูกแล้วก็เป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้เองทางสิงห์อาสานะครับก็ได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอีกเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่เข้าไปช่วยเหลือกรณีของน้ำท่วมหรือกรณีของภัยหนาวสิงห์อาสาก็เข้าไปช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับโดยสิงห์อาสามูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีและบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดร่วมกับบริษัทสิงห์พาร์คเชียงรายจำกัดพร้อมด้วยเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคเหนือ10สถาบันและชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจัดกิจกรรมสิงอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือนำร่องแห่งแรกของปีที่บ้านลาหูตำบลสีค้ำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ภูเขาในฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่ำเพียง10องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับโดยส่งมอบเสื้อกันหนาวให้กับประชาชนกว่า 1,200 ตัวเพื่อคลายความหนาวและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ต้องเผชิญภัยหนาวรวมไปถึงวิกฤตโควิดอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นคุณรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดก็บอกกันนะครับว่าเป็นประจำในช่วงฤดูหนาวของทุกปีสิงห์อาสาจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานส่งมอบเสื้อกันหนาวคุณภาพดีนะครับให้แก่ประชาชนในปีนี้นอกจากการส่งมอบเสื้อกันหนาวแล้วสิงห์อาสาได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สถานการณ์โควิดเราได้สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมถึงช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเครือข่ายสิงห์อาสาได้ลงพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วยนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าสิงห์อาสาอยู่เคียงข้างพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกวิกฤตเลยนะทุกวิกฤตไล่ตั้งแต่โควิด
ที่ผมได้ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบจากโควิดมาจนถึงสถานการณ์น้ำท่วมและล่าสุดก็เป็นกรณีของภัยหนาวนะครับทั้งหมดทั้งมวลคือขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม.com แล้วกลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีครับ